สวัสดีครับสวัสดีวัยรุ่นเก็นชินทุกท่านเลยนะฮะสำหรับวันนี้เนี่ยหมีได้ทำการปล่อยแบนเนอร์ออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับไม่ใช่แบนเนอร์ 3.0 อย่างเดียวนะครับมีแบนเนอร์ 3.1 ออกมาด้วยนะฮะเซอร์ไพรส์มากๆเลยนะฮะสำหรับแบนเนอร์ 3.1 เนี่ยนะครับซึ่งหลายๆคนเดาว่าไซโน่เนี่ยยังไม่มาในแพท 3.1 มันเอาไซโน่มาใส่ 3.1 คู่กับนิโนะนะครับก็ถือว่ายังดีที่ซานารีหรือเทพไม้เนี่ยไม่เข้ามาในแพทนี้ด้วยนะครับไม่งั้นจะหนักหน่วงเกินไปเนี่ยซึ่งวันนี้นะครับเราจะมาพูดถึงแบนเนอร์ 3.0 กันนะครับผมที่มีทั้งตัวละคร4ดาวและตู้อาวุธด้วยนะครับว่าความคุ้มค่าในการเปิดเนี่ยมากน้อยแค่ไหนนะฮะแต่เอาจริงๆแล้วบางคนอาจจะใจโลเลข้ามไป 3.1 แล้วไม่เป็นไรนะครับผมก็ข้ามไปแล้วเหมือนกันเริ่มที่ตู้ตัวละครนะครับตู้ตัวละครเนี่ยมี4ดาวทั้งหมด3ตัวนะครับที่เป็นเลดอัพ1ครับคอรี่2เดียน่า3ฟิชนะครับคือตู้เทนารี่เนี่ยแก๊งธนูทุกตัวเลยนะครับผมซึ่ง3ตัวละครนี้นะครับต้องบอกว่ามันยังใช้ได้อยู่แล้วก็เก่งด้วยนะฮะเดี๋ยวเราไปดูที่จุดเด่นของแต่ละตัวกันเลยแล้วกันนะฮะเริ่มที่ฟิชนะครับซับ DPS ท่าสายฟ้านะครับซึ่งซับ DPS อย่างฟิชเนี่ยเป็นตัวละครออฟฟิลนะครับเป้าเดี่ยวนั่นเองนะครับซึ่งฟิชเนี่ยยังมีความสามารถอีกอย่างนึงก็คือสามารถปั่นพลังงานท่าได้ดีอีกต่างหากนะครับเพราะดาเมจออฟฟิลมันก็ยิงเรื่อยๆมีโอกาสดรอปพลังงานธาตุได้เรื่อยๆนั่นเองนะครับสิ่งที่ฟิชขาดไปก็คือเรื่อง AoE นะครับดาเมจ AoE ของฟิชเนี่ยน้อยมากแทบไม่มีเลยนะครับมีจากอันติอยู่นิดหน่อยเองนะครับผมแล้วก็ยิ่งปลดดาวของฟิชเนี่ยมันก็ยิ่งทำดาเมจได้มากขึ้นนั่นเองนะครับผมต่อมาครับดิโอน่าดิโอน่าเนี่ยเป็นซับพอร์ตธาตุน้ำแข็งสายโล่และฮีลเลอร์นะครับซึ่งปกติแล้วดิโอน่าเนี่ยจะใส่ธนูรีสกิลกันทำใหเดียวน่าเนี่ยแทบมีโล่ตลอดเวลาอยู่เหมือนกันนะครับอีกทั้งอันติของเดียวน่าเนี่ยยังเป็นการแปะน้ำแข็งแบบ LE อีกด้วยนะครับแล้วก็ในวงน้ำแข็งของเดียวน่าเนี่ยจะทำให้เราฮิวเลือดขึ้นเรียกได้ว่าประกันชีวิตค่อนข้างดีมีทั้งโล่และฮิวนั่นเองนะครับส่วนใหญ่แล้วเดียวน่าเนี่ยเราจะเห็นในทีมอายากะหรือไม่ก็ทีมยูรานะครับผมประมาณนี้ยิ่งปลดดาวนะครับโล่ก็จะยิ่งมีออปชั่นเสริมที่ C6 เนี่ยก็จะบวกชำนาญท่าได้ถึง200หน่วยเลยนั่นเองนะครับผมตัวสุดท้ายนะครับไฮไลท์ประจำตู้อย่างคอนลี่นั่นเองซึ่งตัวละครนี้นะครับมันจะมีแจกอยู่ในกิจกรรมด้วยนะครับเพราะฉะนั้นใครที่ไม่อยากเปิดอยากเก็บเพชรไว้รอ 3.1 หรือ 3.2 เนี่ยก็ไม่ต้องเปิดก็ได้นะครับเดี๋ยวเล่นกิจกรรมไปเดี๋ยวมันก็ได้นะครับคอนลี่นะครับเป็นหนึ่งในตัวละครสำคัญของธาตุผักเลยนะครับเนื่องจากว่ามีสกิลที่จะแปะธาตุได้รัวๆนะครับกิมมิกแบบนี้เนี่ยเหมาะกับธาตุไม้มากๆเลยนะครับเพราะว่าธาตุไม้เป็นธาตุที่เน้นผสมธาตุนั่นเองนะครับอีกทั้งมันแปะธาตุแบบรัวๆเป็น AoE ด้วยนะครับค่อนข้างจะดีมากนะครับใครเปิดมาได้เดี๋ยวผมแนะนำให้ปั้นไปก่อนเลยนั่นเองนะครับคอมโบได้หลากหลายทีมมากๆเลยสำหรับคอลลี่นะฮะเรามาดูภาพรวมกันบ้างนะครับต้องบอกว่าทั้ง3ตัวละครนี้เนี่ยมันน่าจะใช้ได้ยาวๆเลยนะครับทั้งฟิชและดิโอน่าเนี่ยใช้ได้ยาวอยู่แล้วนะครับเนื่องจากเป็นตัวซัพพอร์ตเทพนะครับส่วนคอลลี่เนี่ยผมก็คิดว่าไปได้ยาวๆเหมือนกันนะครับเป็นตัวแปะธาตุที่ดีเหมาะกับการเล่นผสมธาตุนะครับเพราะว่า3ตัวละครนี้เนี่ยเป็นซัพพอร์ตหมดเลยเราเพียงแค่หา DPS หรือตัวที่อยากเล่นมาเนี่ยเราก็เอาตัวพวกเนี้ยไปซับได้นะครับผมมันไม่ใช่ตัวแบกนะครับแต่มันเป็นตัวละครที่ไปกับตัวแบกเราได้ดีทั้ง3ตัวนั่นเองนะครับผมซึ่งถ้าเปิดได้ทั้ง3ตัวรวมถึงเปิดได้ทีนารี่ด้วยก็แนะนำให้เล่นเป็นทีนารี่บวกกับฟิชดีกว่านะครับสำหรับผู้เล่นใหม่แบบเบสิกเบสิกเลยทีนารี่ฟิชเดียวหน้าเป็นฮิลนะครับเล่นแค่2ธาตุเลยก็คือสายฟ้าและผักมันก็จะคอมโบในตัวมันเองนั่นเองนะฮะโอเคประมาณนี้นะครับสำหรับภาพรวมเลยคร่าวๆนะฮะส่วนคอลลี่ก็ไปได้หลากหลายทีมอยู่แล้วนะครับเนื่องจากเป็นธาตุผักที่เน้นแปะธาตุครับผมแต่คุณลืมอะไรไปหรือเปล่านะฮะว่าถ้าเป็นผู้เล่นใหม่เนี่ยผมแนะนำให้เปิดจงลี่ดีกว่าถ้าไม่ได้อวยไทนารี่นะครับเนื่องจากไทนารี่ทุยอาจมันลี่ลี่เหมือนกันเลยนะเนื่องจากว่าจงลี่เนี่ยมันไปได้ทุกทีมนะครับแต่ว่าถ้าอวยไทนารี่จริงๆก็เปิดตัวอวยไปเลยนะจ๊ะต่อมานะครับตู้อาวุธสายฟรีนะครับปกติแล้วเขาจะไม่ค่อยเปิดอาวุธกันนะครับเพราะว่าเราเน้นตัวละครก่อนนะครับมีตัวดีกว่ามีอาวุธนะครับแต่ว่าถ้าใครจะเปิดเรามาดูในตู้กันว่าประกอบไปด้วยอะไรบ้างนะครับ5ดาวครับประกอบไปด้วยธนูประจำตัวของทินารี่แล้วก็ฮอควอเทคนะครับเริ่มที่ธนูก่อนธนูเนี่ยเป็นธนูสายชาร์จยิงนะครับซึ่งตัวละครชาร์จยิงในเกมนี้เนี่ยมันจะมีการยูกับอีทินารี่นี่แหละ2ตัวเท่านั้นเพราะนั้นการยูเนี่ยก็จะใส่ธนูนี้ได้เหมือนกันแต่อาจจะไม่ดีเท่าเอมอสนะครับเพราะว่าธนูนี้เนี่ยมันจะยิงแรงขึ้นตามชำนาญธาตุของตัวเองนะครับ
การยูที่มีชำนาญธาตุน้อยๆเนี่ยอาจจะไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่นั่นเองนะครับผมอ่ะต่อมา5ดาวอีก1ชิ้นนะครับฮอควอเทควอเทคเนี่ยเป็นอาวุธที่ดีกับเมน DPS เท่านั้นนะครับและมีเงื่อนไขว่าต้องมีโล่ถึงจะดึงประสิทธิภาพของฮอคได้สูงสุดนั่นเองนะครับซึ่งในอนาคตเนี่ยถ้าไซโน่เป็นเมน DPS นะครับฮอคนี้ก็จะได้ใช้นั่นเองนะครับผมแต่ว่าเอาจริงๆแล้วมันเงื่อนไขยุ่งยากนะเพราะฉะนั้นเขาเลยไม่ค่อยนิยมใช้ฮอคนี้กันนั่นเองนะฮะเอาแบบตรงๆเลยต่อมาครับ4ดาวอันแรกครับธนูชื่ออะไรวะธนูอะไรวะจำชื่อไม่ได้เปิดแป๊บจำได้แล้วล้อเล่นเปิดมาสติงเรดนะครับสติงเรดเป็นธนูสำหรับสาย EQ นั่นเองนะครับที่มีอัพลองเป็นชำนาญธาตุซึ่งมีอัพลองเป็นชำนาญธาตุเนี่ยไทลารี่ใส่ได้นะครับผมแล้วว่าตัวละครอื่นๆที่เน้นสกิลเนี่ยก็ใส่ได้เช่นกันเช่นเวนตี้ได้ซาระก็ใส่ได้นะครับแล้วอีกอย่างนึงที่ซาระใส่ได้เนี่ยเพราะว่ามันเพิ่มปฏิกิริยาธาตุผักมาแล้วเพราะฉะนั้นตัวละครสายฟ้าที่มีชำนาญธาตุติดเนี่ยจะไม่แย่แล้วนะครับต่อไปครับ3เซตฟาโวนะครับประกอบไปด้วยดาบเล็กหอกแล้วก็สมุดฟาโวนะครับไม่ต้องพูดอะไรเยอะนะครับเซตนี้เป็นเซตที่คิดอะไรไม่ออกโยนใส่ให้ตัวละครซัพพอร์ตไปได้เลยนะครับแค่นั้นจบครับยิ่งขัดเยอะยิ่งมีโอกาสดรอปพลังงานธาตุเยอะนะครับเพราะฉะนั้นแล้วตัวละครซัพพอร์ตที่คุณกำลังงงอยู่ว่าใส่อาวุธไหนดีนะครับโยนเซตฟาโวไปให้เลยใส่ได้แทบทุกตัวนะครับที่เป็นซับนั่นเองนะครับแล้วมันมีอาร์ติแฟกต์เอ็มเบลมมาอยู่ในเกมนี้ด้วยก็คือฟาโวมันคู่กับเอ็มเบลมนั่นแหละนะฮะสุดท้ายครับดาบที่ไม่รู้จะเอาใส่ให้ใครแต่ก็มีตัวละครเข้ามาใช้งานแล้วนั่นคือเดอะเบลเดอะเบลเนี่ยเป็นดาบออฟเฮดพีนะครับที่ปัจจุบันยังไม่มีคนใช้แต่ว่าแพท 3.0 เนี่ยจะมีคนใช้แล้วนั่นก็คือโดริสามารถใช้ได้นั่นเองเพราะฉะนั้นใครที่ได้ดาบนี้มาเนี่ยเสียใจเหอะเพราะว่าเอาตรงๆเลยดาบนี้มันห่วยที่สุดในบรรดา4อันนะเพราะว่าไอ้ที่เหลือมันใช้ได้หมดนะครับส่วนเดอะเบลเนี่ยมันมีตัวเดียวที่ใช้ได้ก็คือโดริซึ่งไม่รู้ด้วยว่าจะเวิร์กหรือเปล่านะฮะเพราะฉะนั้นหวังให้มันออกอย่างอื่นแล้วกันนะครับผมโอเคประมาณนี้นะฮะสำหรับอาวุธทุกอันนะครับซึ่งตามปกติแล้วนะครับสายฟรีเนี่ยจะไม่ยุ่งกับตู้อาวุธอยู่แล้วนะครับแต่ถ้าเปิดไปอยากเปิดนะครับแล้วเปิดไปแล้วมันออกก็ภาวนาให้มันเป็นธนูแล้วกันเนื่องจากว่าธนูเนี่ยมันเป็นออฟคิเลตอีกทั้งมันยังมีบวกโบธาต์อีกนิดหน่อยด้วยเพราะฉะนั้นแล้วมันค่อนข้างจะโอเวอร์ออลเหมือนกันนะครับใส่ได้แทบทุกตัวละครเลยนั่นแหละแต่ว่ามันอาจจะไม่ได้ดึงประสิทธิภาพของตัวละครนั้นออกมาได้ดีที่สุดนะครับแต่ว่ามันก็จะเป็นธนูที่ค่อนข้างจะดีนะครับเทียบกับหอกที่ต้องมีโล่แล้วใส่ได้เฉพาะบางตัวแล้วเนี่ยธนูก็จะดีกว่านั่นเองนะฮะโอเคประมาณนี้นะครับใครที่ดูมาถึงตรงนี้เนี่ยสุดยอดมากเพราะบางคนอาจจะปิดไปตั้งแต่เห็นตัวละครอย่างไซโนนิโนหรือแคนเดสคันคัตคราซานะฮะอาจจะปิดไปตั้งแต่เห็น3ตัวละครนั้นแล้วก็ว่าได้ซึ่งเป็นที่น่ายินดีมากที่เทพไม้มันไม่ได้มาพร้อมนิโนนะครับแต่เห็นเดาๆกันว่าเทพไม้เนี่ยน่าจะมา 3.2 นะครับเพราะฉะนั้นเจ็บหนักแน่นอนนะครับสำหรับผมเนี่ยโอเคสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายไว้เจอกันใหม่คลิปหน้า Subscribe ไลค์แชร์จุ๊บๆ